เป็นไงครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาครั้งนี้ครั้งที่81คราวที่แล้วจั่วไว้นิดนึงนะครับไปฉลองโนรามรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติกันที่วัดพระโคกสัปดาห์นี้ผมก็จะพาเที่ยวอยู่แถวๆนั้นล่ะครับชวนกันไปมีเรื่องเกี่ยวกับสิงกราที่เขาแดงก่อนที่จะเกิดเป็นสะทิ้งพระและสงขลาในวันนี้เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะรู้จักชื่ออยู่สองชื่อคือสงขลากับสะทิ้งพระสะทิ้งพระเนี่ยทุกคนก็จะงงเข้าไปใหญ่ว่าทำไมที่สะทิ้งพระเนี่ยแต่มีวัดชื่อว่าวัดจะทิ้งพระเพราะฉะนั้นอ๋ออะไรกันนี่บางบทบางเรื่องบอกว่าเฮ้ยตรงนี้เดิมคือพัทลุงเอาไปกันใหญ่แล้วนะครับตรงโลกสงขลาสะทิ้งพระพัทลุงแต่ทุกวันนี้มีอีกเรื่องนึงเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่มากก็คือว่ากรณีที่เขาแดงนะครับเขาแดงเขาน้อยที่หัวเขาแดงสงขลาเนี่ยที่เกิดเป็นคดีความที่ทางสำนักศิลปากรที่11สงขลาเนี่ยต้องไปร้องทุกข์ขอให้ทางการช่วยทีเพราะมีการขุดเขตโบราณสถานเขาแดงนะครับเข้าไปจนประชิดโบราณสถานเขาน้อยที่สำคัญมากโดยทุกคนก็เริ่มบอกไอ้ตรงนี้แหละคือต้นกำเนิดของสงขลาชื่อว่าสิงคราในโอกาสที่ผมไปที่สะทิ้งพระมาไหนๆไปถึงนั้นแล้วแล้วก็ที่นั่นก็วนเวียนกันมาไม่รู้กี่ครั้งจากนครไปสงขลามันต้องผ่านหัวเขาแดงอะครับแล้วก็จริงๆแล้วตระกูลบ้านผมส่วนหนึ่งก็มีวงซุ้ยอยู่บนเขาแดงครับก็คือตระกูลเลขากุลเนี่ยนะครับคุณย่าผมเนี่ยเป็นเลขากุลก็คงซุ้ยอยู่บนนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาสืบสาวเรื่องราวเรื่องสะทิ้งพระสงขลาและเขาแดงกันสักหน่อยหนึ่งเท่าที่ลองไปตามดูนะครับอย่าว่าแต่ผมเลยเขาว่าคนสงขลาหรือคนแถวๆนั้นก็ยังงงว่าตกลงพื้นที่ตรงนี้มันเป็นมายังไงในงานทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีเขาบอกว่าถ้าจะพูดถึงประวัติศาสตร์ของสงขลาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีนั้นเนี่ยเขาว่าพบร่องรอยของผู้คนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงแรกเริ่มประวัติศาสตร์อยู่กระจายทั่วไปแต่ก่อตัวที่ค่อนข้างจะเห็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นหลักฐานเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ2จุดนะตอนใต้สุดกับตอนเหนือสุดจุดหนึ่งก็คืออยู่บนเขาแดงนะเขาแดงที่อยู่ตรงปลายคาบสมุทรสะทิ้งพระตอนใต้กับอีกจุดหนึ่งก็คืออยู่ตอนเหนือเขาว่ากันว่าอยู่ที่เรียกกันว่าแผ่นดินบกก็แถวระโนดนะครับซึ่งเป็นเขตที่เป็นเนินสูงสุดนะครับตอนหลังเนี่ยเขาก็เจอโบราณสถานเรียกว่าโคกทองอยู่ที่หลังโรงพยาบาลระโนดนะครับตรงนั้นเนี่ยเจอหลักฐานโบราณคดีจำพวกเบ้าพิมพ์พระนะครับเครื่องประดับทองแล้วก็อะไรต่ออะไรรวมทั้งลูกปัดหลายอย่างมากเขาถึงเรียกว่าโคกทองนะครับเขาบอกว่าหลักฐานเนี่ยเมื่อประมาณสักแถวๆแรกเริ่มประวัติศาสตร์จนถึงประมาณพันกว่าปีที่แล้วเนี่ยจะอยู่ที่สองจุดก็คือที่เขาแดงกับที่แผ่นดินบกที่แถวๆระโนดซึ่งเป็นพื้นที่สูงนะครับแล้วจากนั้นมาก็ค่อยๆเกิดสันดอนเกิดตื้นเขินจนเป็นแผ่นดินบกที่เรียกว่าคาบสมุทรสะทิ้งพระตรงนั้นเนี่ยมันก็เจออะไรก็ไม่รู้หลายอย่างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการสำรวจและเก็บของท่านเจ้าคุณที่อยู่ที่วัดกลางวัดมัชฌิมาวาสที่สงขลาเนี่ยท่านก็รวบรวมของสำคัญไว้ที่พิพิธภัณฑ์วัดมัชฌิมาวาสเนี่ยมีการศึกษาและแบ่งได้เป็น2กลุ่มกลุ่มนึงเป็นรูปพระศิวะกับรูปพระวิษณุอีกกลุ่มนึงเป็นรูปพระโพธิสัตว์เป็นจำนวนมากพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรพระโพธิสัตว์มัญชุสีหรือพระสยามดารามีกระทั่งอัคคสยะไพศัชคุรุมีหมดเลยนะครับตรงสะทิ้งพระเนี่ยถามว่าตรงไหนของสะทิ้งพระ
ยาวเลยครับเรียกว่าพังแฟบพังยางไม่รู้อะไรนะเขาบอกขุดลงไปก็เจอแล้วมีเมืองโบราณอยู่ตรงทุกวันนี้คือโรงเรียนสะทิงพระมีวัดเก่าที่ทุกวันนี้กลายเป็นเจดีย์แล้วเนี่ยที่เรียกว่าวัดสะทิงพระนะครับอันนี้คือศูนย์กลางของเมืองสะทิงพระในยุคที่เปลี่ยนผ่านจากฮินดูแบบนับถือพระศิวะมาถึงเป็นพระวิษณุแล้วตอนหลังเนี่ยก็นับถือพุทธแบบมหายานโดยเฉพาะอย่างยิ่งถามว่ารับมาจากไหนจากหลักฐานเนี่ยบอกว่าน่าจะมาจากอินเดียด้วยแล้วก็น่าจะมาจากชวาหรืออินโดนีเซียในยุคที่ทางยุคศรีวิชัยที่ชวารุ่งเรืองนะครับก็เจอที่ตรงนั้นเนี่ยมากมายนะครับกล่าวกันว่ายุคนั้นแหละครับราวๆพุทธศตวรรษที่12ถึง18สทิงปุระหรือสทิงพาราณสีเนี่ยน่าจะเกิดก่อตัวอยู่ที่ตรงนั้นแล้วจนมาถึงยุคหนึ่งก็เกิดการสถาปนาวัดวาอารามกันมากขึ้นถามว่าวัดอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในยุคแถวๆเราๆต้นอยุธยาก็ว่ากันว่ามีวัดพระเคาะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะเกิดเมืองพัทลุงที่สถิงพระเนี่ยเขาบอกเดิมคือเมืองพัทลุงเก่าก็มีวัดพระเคาะขณะเดียวกันเนี่ยใช้คำว่าดีคนสงขลาก็ไม่รู้เรื่องนะผมเนี่ยเพิ่งรู้เรื่องในระยะหลังท่านอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดมน้องที่เขาเป็นนักวิจัยท้องถิ่นสุรเชษฐ์แก้วสกุลเนี่ยเขาบอกหมอมีอะไรอีกมากมายเหลือเชื่ออยู่ที่นี่แล้วก็พาอาจารย์ศรีศักดิ์ไปแล้วอาจารย์ศรีศักดิ์ก็กำชับกับผมว่าหมอต้องไปดูให้ดีนะครับก็คือว่ามันไม่ได้เพียงแค่เจดีย์วัดพระโคที่มีฐานเรียงด้วยหินปรากฏว่าที่แถวๆกระแสศิลป์ก็คือขอบของสถิงพระเนี่ยขอบทางตะวันตกของสถิงพระเนี่ยมีการเรียงรอหินด้วยหินใหญ่ๆจำนวนมากที่วัดสูงเกาะใหญ่กับวัดสูงทุ่งบัวและยังมีอีกที่วัดเขารัดบูนเขาว่ากันว่าที่เขาน้อยก็มีและยังมีที่เขาสุวรรณคีรีภูผาเบิกวัดบ่อทรัพย์มีหมดนะครับคือเราพบร่องรอยของการเอาหินมาเรียงเป็นฐานเพื่อก่อวัดก่อวิหารก่อสถูปก่อเจดีย์เป็นชั้นๆอยู่ที่นั่นถามว่าเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เอาว่าก่อนอยุธยานะครับเพราะนั้นเนี่ยการเกิดขึ้นของแผ่นดินบกในละแวกนั้นแล้วก็ก่อเป็นวิหารวัดวาอารามเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะครับอยู่ที่ในช่วงต่อเนื่องจากเนี่ยพอรับศาสนาพุทธเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มีพุทธหลากหลายนิกายก่อนที่จะลงเอยด้วยพุทธแบบลังกาซึ่งทุกวันนี้เราก็เห็นเป็นเจดีย์ถ้าไปสงขลาทุกวันนี้เราจะเห็นแต่ละวัดเนี่ยมีโบสถ์วิหารแล้วก็มีเจดีย์แบบงามจริงๆอ่ะเกินสัก3เจดีย์ก่อนแล้วกันถ้าไปสงขลาเนี่ยไม่ไปที่สถิงพระแล้วไม่เจอไม่ไป3เจดีย์นี้เนี่ยถือว่าไม่ถึงครับเจดีย์หนึ่งชื่อชัดเจนอ่ะวัดเจดีย์งามอยู่ที่เจดีย์งามก็ชายขอบระโนดประชิดกับสถิงพระเจดีย์ที่2ก็คือเจดีย์พระโคพระธาตุสุวรรณมาลิกเจดีย์ที่วัดพระโคนั้นไปไหว้หลวงปู่ทวดส่วนใหญ่คนไปไหว้แต่หลวงปู่ทวดแล้วก็ไม่ไปถึงสุวรรณมาลิกเจดีย์เจดีย์ที่3คือเจดีย์วัดจะทิ้งพระซึ่งอยู่ที่กลาง4แยกใจกลางเมืองสถิงพระเลยนะครับเนี่ย3เจดีย์เนี้ยที่งดงามแล้วก็เป็นร่องรอยว่าน่าจะมีฐานมาเก่าแล้วต่อมาเนี่ยก็พอพุทธแบบลังกาเข้ามาก็สร้างสถูปแบบลังกาอันนี้ก็กลายเป็นเมืองพัทลุงที่รุ่งเรืองหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับมันมีช่องว่างบางอย่างที่ไม่มีการบันทึกอะไรไว้รู้แต่เพียงว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกับว่าทางนี้เนี่ยอ่อนกำลังลงบางฝ่ายบอกว่าเกิดการย้ายศูนย์จากสะทิงพระเนี่ยที่เป็นเมืองพัทลุงเก่าเนี่ยไปตั้งเมืองพัทลุงใหม่ที่ฝั่งตะวันตกของทะเลสาบสงขลาซึ่งวันนี้ก็คือเป็นวัดเขียนบางแก้วและวัดต่างๆที่กลายเป็นศูนย์กลางของพัทลุงตอนนั้นก็มีวัดคูหาสวรรค์มีหลายอย่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเกิดการย้ายฐานเพราะว่าตรงไอ้แผ่นดินบกที่เป็นคาบสมุทรเนี่ยอาจจะไม่พอต่อการทำมาเลี้ยงเมืองก็เลยต้องไปหาฐานใหญ่ที่มีนากว้างก็คืออยู่ที่พัทลุงควนขนุนเขาชัยสนใช่ไหมครับอำเภอเมืองลำปำปากประย้ายไปตั้งเมืองก็พอดีครับก็เกิดมุสลิมกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าโมกอลเนี่ยนะครับก็มาตั้งฐานอยู่ที่หัวเขาแดงแล้วก็ตั้งเป็นสถานีการค้าแล้วก็เรียกตรงนี้ว่าซิงกอร่าถามว่าทำไมชื่อว่าซิงกอร่า
หลายฝ่ายก็บอกมาจากมีเกาะหนูเกาะแมวแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาดูเป็นรูปสิงค์ฮะไม่ใช่ดูเป็นหนูกับแมวเขาก็เลยเรียกว่าสิงกอร่าแต่บางคนบอกโอ้ยมาจากภูเขาสิงขอนก็เลยสิงกอร่าแต่ว่าณโตโมกอลเนี่ยก็มาตั้งฐานแล้วก็อ่อนน้อมกับอยุธยาเรียกว่าเป็นเมืองท่าสถานที่ค้าขายโมกอลเนี่ยมาจากไหนก็ยังไม่รู้บางคนบอกว่ามาจากอินเดียเพราะโมกุลบางคนก็บอกว่ามาจากชวานะครับตอนนี้เรายังไม่รู้มาจากพอสิ้นโมกอลก็คนเสิร์ฟต่อก็คือสุไลมานมุสตาฟาก็ว่ากันมานะครับท่านเหล่านี้แหละครับพอทำการค้าได้ดีก็เลยประกาศตั้งตัวเป็นราชาสงขลาอยู่ที่ตรงหัวเขาแดงก็ไม่ขึ้นกับอยุธยาตอนนี้มันมีจังหวะของการเปลี่ยนแปลงคือพัทลุงสถิงพระกำลังอ่อนเพราะย้ายไปอยู่ที่พัทลุงขณะเดียวกันเนี่ยโมกอลสุไลมานก็มาตั้งฐานที่หัวเขาแดงแล้วก็ตั้งเป็นเมืองที่ทางฝ่ายไทยเนี่ยเดิมตรงนี้มันคือเขตไทยนะครับต้องใช้คำนี้นะครับตรงนี้เดิมมันคือเขตไทยเพราะทางไทยเนี่ยต่อมาก็ในสมัยพระเจ้าปราสาททองต่อเนื่องมาถึงพระเจ้าสมเด็จพระนารายมหาราชเนี่ยนะครับก็จึงต้องยกทัพมากำราบนะครับราชาสงขลาใช้คำนี้แล้วกันนะครับที่ประกาศเพิ่งมาตั้งก็มากำราบก็มาตีกันหลายรอบครับตีได้ไม่ได้แต่สุดท้ายก็ตีสำเร็จนะครับพอตีสำเร็จเนี่ยซิงกอร่าที่ตั้งเป็นเมืองป้อมเมืองค้าเนี่ยก็สลายตัวกลายเป็นชุมชนแล้วก็อยู่ที่ตรงสวนสนแล้วก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่บ่อยางแล้วเกิดเป็นเมืองสงขลาขึ้นมาแล้วตอนนั้นก็เข้าสู่ปลายอยุธยาต้นรัตนโกสินทร์ใช่ไหมครับก็เกิดจะจัดการยังไงเจ้าเมืองนครดูแลไหวไหมเจ้าเมืองพัทลุงดูแลไหวไหมสุดท้ายก็เกิดเจ้าเมืองสงขลาขึ้นมาก็เป็นคนจีนขึ้นมาทั้งหมดนี้คือเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านแต่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านนี้มีเรื่องแทรกและสำคัญนะครับแล้วเป็นบันทึกปรากฏเป็นบันทึกชัดก็คืออยู่ในแผนที่กัลปนาวัดพระโขบที่น่าจะเกิดขึ้นราวๆสมัยต่อเนื่องจากพระเจ้าปราสาททองจนมาถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เป็นแผนที่กัลปนาวัดทั้งหลายเพื่อเอามาบำรุงพระสุวรรณมาลิเจดีย์ที่วัดพระโขบก็ปรากฏวัดตรงละแวกนี้ตั้งแต่เขาพระบาทเชียนใหญ่นครศรีธรรมราชหัวไซนะครับลงไปยังหัวเขาแดงในแผนที่นี้มีป้อมเขาแดงแล้วเดียวกันก็มีวัดสารพัดวัดมากมายไปหมดทั้งหมดนี้เนี่ยก็พูดชัดครับว่าแผนที่กัลปนานี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะสมเด็จสามีนะครับมหาสามีก็คือสมเด็จวัดพระโคดนี่แหละเป็นคนขึ้นไปกราบทูลขอมาจากกรุงศรีอยุธยาขอให้พระราชทานกัลปนามาเพื่อจะได้มาบำรุงมาฟื้นฟูวัดก็เป็นที่มาของการเกิดเรื่องราวมาสนับสนุนเรื่องท้องถิ่นที่ว่าด้วยเรื่องหลวงพ่อทวดเรื่องสมเด็จพระโคบแล้วก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์รับรองมาจากเอกสารกัลปนาชุดนี้ท่านทั้งหลายนะครับแผนที่นี้เนี่ยแต่ก่อนเรียกว่าแผนที่เมืองนครศรีธรรมราชตอนที่ผมเป็นเด็กผมก็ตื่นเต้นมากเลยซื้อมาอ่านอาจารย์สุทธิวงศ์พงไพบูลย์ท่านสำรวจไว้ท่านทำการศึกษาพออ่านถึงมันเรื่องของสงขลาไม่ใช่สงขลาด้วยเป็นเรื่องของสถิงพระถามว่าสถิงพระคืออะไรก็ตามที่เล่ามาทั้งหมดนะสถิงพระคือต้นกำเนิดของเมืองสงขลาแต่มันคาบเกี่ยวกันตั้งแต่สถิงพระพระโคพัทลุงแล้วก็เขาแดงแล้วก็ซิงกอร่าไม่ใช่เกี่ยวกับเมืองนครนิดเดียวทีนี้ถามว่าทั้งหมดเนี้ยที่ผมตั้งใจที่จะพามาเที่ยวมีเรื่องเนี่ยพยายามลากยาวให้เข้าใจประวัติศาสตร์เนี่ยผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าถ้าเราจะไปเที่ยวแล้วก็ไปเรียนรู้ไปทำความเข้าใจเนี่ยเราควรจะไปตรงไหนอย่างไรและจะต่อภาคทั้งหมดยังไงผมคิดว่ามีพื้นที่ประมาณ3พื้นที่ที่เราจะไปแล้วเราจะเข้าใจขอไปพื้นที่แรกที่กำลังเป็นเรื่องเป็นราวอันที่หนึ่งก็คือหัวเขาแดงหัวเขาแดงที่ตรงข้ามแหลมชมิลานะครับที่ตรงข้ามกับไอ้ท่าเรือขนานยนต์หรือเมืองสงขลาเก่าบ่อยางอ่ะเราจะเห็นเขาสูงแล้วตรงนั้นเนี่ยมีวัดอยู่รอบนะครับแล้ววัดสำคัญเยอะแยะไปหมดเลยโดยเฉพาะวัดสุวรรณคีรีนี่งามมากนะครับของต้นตระกูลสุวรรณคีรีหรือของต้นตระกูลณสงขลาสร้างทำไว้นะครับแล้วบนนั้นเนี่ยมีเจดีย์มีสถูปมีเจดีย์อยู่
แต่ที่สำคัญสุดๆที่หัวเขาแดงเนี่ยมีโบราณสถานวัดเขาน้อยตั้งอยู่วัดเขาน้อยนี่สำคัญยังไงเป็นโบราณสถานที่มีอายุเก่าที่สุดที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ในภาคใต้ที่สุดแห่งหนึ่งที่ยังหลงเหลือแล้วยิ่งใหญ่อยู่ในภาคใต้ทำไมผมต้องใช้คำว่ายิ่งใหญ่เพราะขนาดใหญ่มากแล้วยังมีสภาพแบบว่าเราเห็นสักครึ่งองค์อ่ะเห็นฐานเห็นเรียกว่าจารณำเห็นซุ้มกุฏุแล้วก็เห็นรูปเทพที่อยู่ในซุ้มนะครับที่ท่านแกะไว้ด้วยศิลาแดงแล้วฐานอันนี้เป็นก่อด้วยอิฐถามว่าสมัยไหนหลายฝ่ายบอกว่าเก่าถึงศรีวิชัยอาจจะถึงพุทธศตวรรษที่12เท่าที่เห็นอยู่แล้วฐานข้างใต้ยังเอาศิลาแดงศิลาทรายแดงเนี่ยมาก่อเป็นรอแบบเดียวกับอีก 4-5 วิหาร 4-5 มหาวิหารในเขตเพราะนี่คือเจดีย์เขาน้อยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยให้ผมจัดการสัมมนามีท่านอาจารย์หมอจรัสชวนเวลานายกสภาไปด้วยก็พาไปที่นี่ท่านยานศรีศักดิ์พาไปด้วยท่านบอกต้องไปที่นี่เป็นที่ที่มีความสำคัญมากเพราะเป็นหมุดหมายหลักฐานของความไม่ธรรมดาของประวัติศาสตร์ของคาบสมุทรนะครับที่ยิ่งใหญ่โดยขนาดเนี่ยใหญ่กว่าเมืองโบราณยะหลังที่ปัตตานีโดยขนาดเนี่ยเท่าที่เห็นนะครับก็ใหญ่กว่าพระบรมธาตุชยาที่สุราษฎร์ธานีอาจจะไม่ไซส์นะฐานเนี่ยกว้างกว่าวัดแก้วที่ชัยยานะครับถามว่าพระธาตุนครอันนี้พระธาตุนครเราไม่เหลือฐานเก่าให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นที่เห็นเนี่ยของพระธาตุเนี่ยเราเห็นเป็นของใหม่หมดแล้วนะครับอายุก็ราวๆที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ราว 700-800 ปีแต่ของเจดีย์เขาน้อยเนี่ยมันกว่า 1,000 ปีครับถ้าพุทธศตวรรษที่12ตอนนี้ก็ 1,200-1,300 ปีเพราะเจดีย์เขาน้อยเนี่ยสำคัญมากๆแล้วไม่ใช่สำคัญเพียงแค่เจดีย์เขาน้อยยังมีโบราณสถานอื่นๆมากมายแต่ที่สำคัญที่ผมเล่าไปสักครู่นี้นะครับว่ายกหนึ่งเนี่ยที่สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านส่งมาเอาคืนเข้าสู่ประเทศไทยได้เนี่ยมันเกิดการช่วงชิงกันของฝรั่งหลายชาติที่จะพยายามจะมายึดประเทศไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้นนะครับแล้วก็กษัตริย์อยุธยาเนี่ยสามารถตรึงเอาไว้ได้นะครับทำให้คาบสมุทรไทยเนี่ยเรายังเป็นไทยมาได้จนถึงวันนี้นะครับถามว่าอะไรนะครับเอาผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเชื่อไหมครับที่เขาน้อยเนี่ยที่เขาแดงเนี่ยมีป้อมปราการนะครับเป็นรูปดาวรูปแฉกเนี่ยเรียงรายอยู่ตั้ง 8-9 ป้อม8-9 ป้อมนะถือว่าเป็นป้อมนะที่สร้างไว้เพื่อเป็นปราการป้องกันถามว่าป้องกันใครเอาล่ะบางคนบอกว่าดาโตะโมกอลสุไลมานมาสร้างไว้ก่อนต่อมาเนี่ยพวกดัตช์ก็ตั้งใจที่จะมาใช้ตรงนี้เป็นฐานอังกฤษเข้ามาฝรั่งเศสเข้ามาช่วงนั้นเนี่ยตอนที่สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะครับสามารถไปกู้กลับคืนมาได้มาเป็นของไทยเราเนี่ยนะครับได้เนี่ยทางฝรั่งเศสเนี่ยก็กราบทูลสมเด็จพระนารายณ์ว่าดัตช์เนี่ยจะเข้ามาเอานะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทำอะไรไว้เนี่ยดัตช์จะมาเอาก็ขอให้สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยเตรียมการที่จะสร้างป้อมปราการโดยฝรั่งเศสจะช่วยก็ฝรั่งเศสก็จริงๆก็จะเอาเองอะครับแต่สมเด็จพระนารายณ์ก็ตกลงพระทัยนะทางมองซีเออร์อะไรก็ไม่ทราบนะครับเป็นผู้กราบทูลแล้วก็เลยส่งมองซีเออร์อีกคนหนึ่งลงมาคือมองซีเออร์เดอลามานะครับเป็นวิศวกรชาวฝรั่งเศสลงมาทำการสำรวจมองซีเออร์เดอลามาเนี่ยทำแผนที่สำรวจให้เห็นเขาแดงเขาน้อยไว้อย่างชัดเจนรวมทั้งเห็นเมืองซิงกอร่านะด้วยในขณะนั้นพร้อมกับทำแผนที่จะสร้างป้อมแบบไหนยังไงโชคดีที่เกมตอนนั้นเนี่ยก็ไม่เพียงพร้ำทั้งฝรั่งเศสและดัตช์ใช่ไหมครับหลังจากสมเด็จพระนารายณ์สิ้นพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะพระเจ้าเสือจนถึงพระเพทราชาเนี่ยท่านก็กอบกู้ความเป็นไทยกลับมาได้นั้นสงขลาเนี่ยก็ยังอยู่ในขอบขันทสีมาของไทยต่อมาได้ที่สำคัญก็คือทุกวันนี้เนี่ยป้อมปราการทั้งหมดยังอยู่หมดเลยครับขึ้นไปนั่งบนป้อมแล้วก็ส่องดูว่าเขาคุมทางเข้าปากทางเข้าทะเลสาบสงขลาเป็นยังไงบ้างแต่ที่น่าตกใจล่าสุดที่ทาง
ผอ.สำนักศิลปากรที่11ผอ.พงษ์ทันเนี่ยไม่ทำก็ไม่ได้ครับเพราะมันมีกฎหมายว่าด้วยโบราณสถานแล้วอยู่ๆก็มีคนมาขุดดินซะเยอะเลยขุดมาจนอีก60เมตรจะถึงโบราณสถานเขาน้อยคือรุกเข้ามาในเขตพื้นที่ที่ประกาศแล้วว่าเป็นโบราณสถานแล้วมาประชิดโบราณสถานเขาน้อยซึ่งมีความสำคัญมากด้วยเหตุนี้เนี่ยท่านผอ.พงษ์ทันก็ต้องคือท่านไม่แจ้งความก็ไม่ได้ไม่งั้นท่านก็ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมครับก็นำมาสู่การตกใจกันทั้งประเทศว่าเอ้าอะไรเกิดขึ้นเนาะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็ตอนนี้ก็รอดูกระบวนการเข้าใจว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางการก็กำลังสืบสาวเรื่องราวว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วใครไปทำอะไรไว้ที่ไหนอย่างไรนะครับฟังมาว่าชาวสงขลาที่กำลังทำเรื่องมรดกโลกซึ่งมันครอบคลุมมาถึงตรงนี้ด้วยก็ตื่นตัวกันใหญ่อ้าวตายแล้วคือเวลาเราเสนอมรดกโลกเนี่ยครับถ้ามีอะไรมาคุกคามเนี่ยทางกรรมการยูเนสโกเขาบอกเห็นไหมมันคุกคามให้ไม่ได้ก็จบอะฮะท่านเนี่ยเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วผมก็อยากจะบอกว่าอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งแต่ผมยังไม่ได้กลับไปอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนั้นก็มัวแต่ติดโนราว่าจะแวะไปดูหน่อยไปไม่ถึงครับแต่เพิ่งไปมานะครับก็พอนึกภาพได้เพราะฉะนั้นจุดที่หนึ่งถ้าท่านไปนะครับก็ไปช่วยกันดูไปช่วยกันพิทักษ์ไปช่วยปกป้องทั้งเขาแดงเขาน้อยรวมทั้งโบราณสถานวัดวาอารามจำนวนมากที่นั่นแต่ที่สำคัญเขาน้อยต้องไปนะครับที่จุดที่สองเนี่ยของที่ผมเรียนนะก็คือก่อนที่จะเป็นสงขลาไอ้เขาน้อยตะกี้คือสิงคโปร์และสงขลาจุดที่สองเนี่ยที่ผมคิดว่าไม่ไปไม่ได้นะครับก็คือที่วัดพระโคดนี่แหละครับแล้วจุดนี้เนี่ยท่านจะได้ตามรอย 2-3 อย่างด้วยกันนอกจากเรื่องหลวงพ่อทวดที่วัดพระโคซึ่งท่านอาจจะต้องไปแวะอีกสัก 2-3 วัดเช่นวัดดีหลวงกับวัดต้นเลียบเนาะเพราะทำไมต้องไป2วัดนี้นะวัดต้นเลียบเป็นที่ฝังรกหลวงพ่อทวดตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็วัดดีหลวงเป็นวัดที่โยมพ่อโยมแม่ของหลวงพ่อทวดหรือเนนปูเนี่ยนะครับนันปูเนี่ยไปฝากเรียนกับหลวงพ่อสมเด็จจวงที่วัดดีหลวงแล้วก็ท่านก็เลยเรียกว่าสอนอบรมจนเนนปูเติบโตแล้วก็มาบวชที่เมืองนครนะครับที่ท่าแพวัดเสมาเมืองเรียนจบแล้วก็ไปศึกษาต่อที่อยุธยาแล้วก็ไปช่วยแล้วไปแก้กลเกมให้กับทางอยุธยาสำเร็จจนพระมหากษัตริย์ที่อยุธยาก็ยกให้เป็นพระมหาสามีแล้วก็พอท่านชราภาพท่านก็ขอกลับมาอยู่ที่พระโคแล้วก็ได้แผนก็ได้พรจากกษัตริย์อยุธยาราวๆแถวๆพระเจ้าปราสาททองจนถึงพระนารายณ์นะครับมากัลปนาวัดพระโคแต่ตอนจบของสมเด็จวัดพระโคนี่ก็แปลกนะครับคือท่านหายตัวไปบางคนก็บอกท่านเหาะหายไปเลยบางคนบอกท่านถูกโจรจับไปแล้วก็ไปโผล่อีกทีเนี่ยท่านก็อยู่ที่ชายแดนอยู่นะแถวๆโกรแถวๆวัดช้างให้แล้วท่านก็ไปสิ้นอยู่แถวนั้นแล้วเขาก็สร้างสถูปเก็บอัฐิอังคารของท่านไว้ที่นั่นก็เลยเกิดเรื่องหลวงพ่อทวดที่วัดช้างให้เข้ามาเติมนั้นถ้าไปตามรอยสมเด็จพระโคก็ประมาณนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมีวัดงามเยอะมาก3วัดที่จะต้องไปเนี่ยผมว่าเนาะวัดพระโคนเนี่ยเวลาไปเนี่ยก็อย่าลืมนะครับที่ต้องขึ้นไปดูที่สถูปสุวรรณมาลิกเจดีย์ซึ่งถือว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุด้วยอย่าไปติดอยู่เพียงแค่หลวงพ่อทวดแล้วก็มีวิหารทับเกษตรคล้ายๆกับที่นครนะครับวางอยู่บนรอหินก็คือฐานหินเรียงแล้วด้านมีบันไดขึ้นไปสูงมากเป็นลำแบบขั้นที่สวยดีวันที่ฉลองโนราเนี่ยครูธรรมนิตก็ไปรำอยู่ตรงนั้นงามเหลือเกินด้านหลังเนี่ยมีวิหารพระสายญาติแต่เขามักจะปิดแล้วมีพระอุโบสถซึ่งสร้างใหม่นะครับแต่เซรามิกประดับที่สวยมากนั้นเนี่ยไปวัดพระโคนเนี่ยผมว่า 4-5 อย่างเนี่ยควรจะไปให้ถึงส่วนถ้าสนใจลูกแก้วที่เกี่ยวกับตำนานหลวงพ่อทวดก็ไปขอดูได้หรือทวดยายหมีก็ไปขอดูได้ที่วิหารแก้วนะครับหรือที่กุฏิของท่านเจ้าอาวาสใกล้ๆกับวัดพระโคนเนี่ยมีโบราณสถานสำคัญอันหนึ่งก็คือถ้ำคูหากับพังพระท่านลองถามคนแถวนั้นหรือ Google Search ไปก็ได้อยากให้แวะไปเพราะว่าตรงนี้แหละครับมีถ้ำที่เกิดจากการเจาะหินนะเจาะหินเข้าไป
ถือเป็นถ้ำเดียวในประเทศไทยอ่ะที่เป็นถ้ำเจาะหินแบบอาชันต้าเออโรราที่อินเดียโบราณแล้วก็มีรูปเขียนไว้วาดไว้น่าจะเป็นคาถาโอมอันเนี้ยเป็นสิ่งยืนยันว่าที่เนี่ยเคยมีผู้บูชาพระศิวะมาอยู่เมื่อพันกว่าปีที่แล้วอันนี้ก็คือวัดพระโคไม่ไกลจากวัดพระโคเนี่ยก็มีวัดจะทิ้งพระวัดจะทิ้งพระเนี่ยเฉพาะเจดีย์เนี่ยงดงามเหลือประมาณครับลองไปเวียนพระสถูปเจดีย์มีหอพระสายญาติมีเจดีย์อื่นแต่ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือมีกุฏิวัดจำนวนมากตั้งแต่สมัยร.5 ร.6ซึ่งแสดงว่าจะทิ้งพระซึ่งเป็นมหาสถูปเจดีย์ของเมืองสะทิ้งพระเนี่ยก็สำคัญไม่ธรรมดาเหนือขึ้นไปอีกหน่อยก็คือวัดเจดีย์งามวัดเจดีย์งามนี้อาจจะเหมาะสำหรับท่านทั้งหลายที่เป็นแฟนของสวนโมกกรุงเทพหรือของผมนะครับเพราะว่าอดีตสมภารเจ้าวาดวัดเจดีย์หลวงเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยท่านนับถือท่านอาจารย์พุทธทาสมากก็เลยไปเอารหัสในรหัสยานัยสัญลักษณ์ในพุทธศาสนาโบราณจากอินเดียมาติดตั้งไว้เต็มวัดเจดีย์งามรวมทั้งยังไปเอารูปสถูปนะฮะทำเมฆกับสถูปที่สารนาถมาสร้างไว้ในวัดเจดีย์งามด้วยโอ้ยสวยมากครับเพียงแต่ว่าสภาพก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลานี่3วัดนี้ก็สำคัญแล้วนี่วัดอื่นๆไม่มีเวลานะครับวัดกุฎีหลวงก็น่าไปวัดสนามชัยก็น่าไปวัดศรีหยางก็น่าไปแต่มีสักอีก2วัดที่ผมคิดว่าอยากจะฝากทิ้งท้ายนะครับท่านทราบใช่ไหมครับว่าตอนนี้กำลังจะสร้างสะพานใหญ่ข้ามมาจากพัทลุงมาขึ้นที่กระแสสินจะมีอีกสะพานหนึ่งกำลังจะเกิดขึ้นมีการวางศิลาฤกษ์แล้วนะครับฝั่งที่สะทิ้งพระเนี่ยจะมาขึ้นที่อำเภอกระแสสินที่เรียกว่าเกาะใหญ่ที่เกาะใหญ่เนี่ยมีวัดสำคัญ2วัดที่อยากจะแนะนำให้ท่านแวะไปก็คือวัดสูงทุ่งบัวกับวัดสูงเกาะใหญ่ถามว่าทำไมต้องแนะนำให้ไป2วัดนี้แล้วเวลาไปเนี่ยอย่าไปเพียงแค่วัดทุ่งบัวกับวัดเกาะใหญ่ต้องไปวัดสูงนะฮะที่จำเป็นที่ต้องขอแนะนำให้ไปก็คือว่ามันมีการค้นพบใหม่ที่อาจารย์ศรีศักดิ์บอกว่าสำคัญมากการสำรวจของทางกรมศิลปากรเนี่ยได้รายงานว่าเป็นวัดสมัยอยุธยาแล้วไม่ได้รายงานว่าด้วยเรื่องของรอหรือฐานการก่อหินเป็นฐานผมใช้เป็นฐานมหาวิหารคล้ายๆกับมหาวิหารที่เม็กซิกันนะฮะคล้ายๆกับฐานที่นครวัดประมาณนั้นหรือคล้ายๆกับฐานเอาให้เวอร์นะคล้ายๆกับฐานพีระมิดนะมหาพีระมิดผมอยากให้แวะไปแค่ท่านไปนะครับแล้วก็ขับรถขึ้นไปให้ถึงแล้วก็เดินต่ออีกนิดถามเลยครับว่าไอ้แท่งหินที่เรียงกันอยู่สูงเกินหัวเนี่ยขนมายังไงชาวบ้านบอกว่าสมเด็จเกาะใหญ่ท่านใช้อิทธิฤทธิ์ยกมาถามว่าสมเด็จเกาะใหญ่คือใครร่วมสมัยกับสมเด็จพระโคกแล้วก็บางคนก็บอกว่าร่วมสมัยกันสมเด็จเกาะยอด้วยนะครับถามว่าคือใครเรียกว่าเป็นพระที่ได้รับการนับถือบูชาของผู้คนในละแวกนั้นไม่ว่าจะสมเด็จพระโคสมเด็จเกาะใหญ่สมเด็จเกาะยอว่าเป็นพระที่ทรงคุณน่ะแล้วก็มีฤทธ์นะครับสร้างสิ่งต่างๆทิ้งไว้แล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นปริศนาว่านี่คืออะไรก็อยากจะบอกว่าถ้าแวะเนี่ยเข้าไปดูผมเคยเข้าไปหลายครั้งครั้งล่าสุดเนี่ยที่วัดสูงทุ่งบัวเนาะก็เจอพระรูปหนึ่งอายุท่านจะ80ละผมถามว่าเป็นไงอาจารย์ท่านบอกว่าบวชมา 7-8 ปีแล้วพอสีกาตายก็บวชเลยลูกๆให้มันอยู่บ้านอาตมาขึ้นมาอยู่วัดสบายชีวิตนี้เนาะไม่ต้องทำอะไรเช้าก็เดินบาตรกวาดลานวัดสวดมนต์มีใครขึ้นมาก็นั่งคุยกันนี่ชีวิตตอนท้ายนะครับหน้าตาท่านแจ่มใสมากท่านบอกว่าเรื่องลูกก็เรื่องของเขาแล้วปล่อยแล้วอันนี้คือวิถีชีวิตที่น่าสนใจหรือแม้กระทั่งที่วัดสูงเกาะใหญ่ผมขึ้นไปก็เหมือนกันที่นี่พระท่านไม่ได้แก่มากนักแต่ท่านก็บวชมาตั้งหลายพรรษาแล้วถามว่าคิดยังไงท่านบอกว่าโอ้ยโลกมันยุ่งมาบวชเป็นพระอยู่อย่างนี้สงบสบายเดินบิณฑบาตแล้วก็อยู่กับการปฏิบัติภาวนาอันนี้คือวิถีที่น่าสนใจมากเลยครับทุกท่านครับท่านก็ถ้ามีเวลาว่างนะครับแวะไปสงขลาแล้วย้อนไปให้ถึงต้นตอของสงขลาทั้งที่เกาะใหญ่
ั้งที่สถิงพระทั้งที่เขาแดงเขาน้อยสิงคอราซึ่งตอนนี้มีความท้าทายมากครับว่าเราจะช่วยกันพิทักษ์รักษาปกป้องแล้วฟื้นฟูให้กลับคืนมาได้ยังไงเท่าที่ผมทราบที่สถิงพระเขาฟื้นฟูกันมีสีสันและงดงามทั้งเรื่องโนราทั้งเรื่องของวิถีวัฒนธรรมหรือเที่ยวตามรอยหลวงพ่อทวดก็ใหญ่ก็กำลังจะคึกคักครับหวังว่าเขาแดงและเขาน้อยที่สงขลาก็รักษากันไปได้ครับสวัสดีเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา